ู้หญิงสมัยนี้นี่มันหน้าด้านหน้าทนจริงๆเลยอ่ะนี่นนท์ไม่คิดเลยนะคะว่าคุณหัดจะเป็นคนแบบนี้กล้าดียังไงให้เมียน้อยมาละลานถึงที่บ้านสงสารคุณรถกับฝุ่นจังเลยอ่ะนี่โชคดีนะคะที่นุชมาเจอเขาก็เลยมาช่วยทันขอบคุณคุณนุชมากนะคะที่มาช่วยแล้วก็โชคดีที่รปภ.ปั่นจักรยานมาพอดีไม่เป็นไรเลยค่ะเราเป็นเพื่อนกันเราก็ต้องช่วยกันอยู่แล้วอ่ะแต่เรื่องนี้คุณรถต้องหยิ่งยอมเลยนะคะให้เมียน้อยมาละลานถึงที่บ้านแบบนี้ได้ยังไงอ่ะเรามาตบคุณรถแบบนี้อีกเจ็บไหมคะเนี่ยไม่เป็นไรหรอกค่ะไม่ได้เจ็บเท่าไหร่คงโดนแค่ไปปลายมือพอดีนะไอ้อย่างนี้เราควรแจ้งความไหมคะนุชว่าคุณรถไม่ต้องลดตัวลงไปดีกว่าค่ะให้คนที่เป็นเจ้าของเรื่องจัดการดีกว่าหมายความว่ายังไงคะก็คุณหัดยังไงล่ะคะเป็นตัวต้นเหตุถ้าคุณหัดไม่ทำไม่ดีแบบนี้เรื่องแบบนี้มันจะเกิดไหมคะคุณรถฉะนั้นคุณรถอ่ะควรจะไปคุยกับคุณหัดให้เด็ดขาดเราห้ามยอมอีกนะคะเพราะไม่อย่างนั้นอ่ะคุณหัดจะคิดว่าคุณรถไม่จริงจังแล้วก็ทำอีกสุดท้ายอ่ะก็จะเป็นฝุ่นลูกคุณรถนะคะแต่คนอย่างหัดอ่ะเขาไม่ยอมรับผิดอยู่แล้วค่ะเขาก็จะต้องมีเหตุผลต่างๆแถไปเรื่อยนุ้ยถึงบอกว่าให้คุณรถเด็ดขาดยังไงล่ะคะเด็ดขาดเลยคุณรถนึกถึงหน้าฝุ่นเอาไว้จำหน้าฝุ่นตอนที่เห็นผู้หญิงคนนั้นได้ไหมคะจำได้ไหมคะตอนที่ฝุ่นเห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นแล้วถ้าฝุ่นรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครฝุ่นจะรู้สึกยังไงรถไม่มีวันยอมให้ใครมาทำอะไรลูกของรถหรอกค่ะพอมันได้มาครั้งหนึ่งแล้วอ่ะคุณรถจะแน่ใจได้ยังไงคะว่ามันจะไม่กลับมาอีกอ่ะตายละยังไงเนี่ยคุณรถอ่ะควรจะให้คุณหัดไปหยุดผู้หญิงคนนั้นซะนุชเห็นข่าวสมัยนี้มันน่ากลัวมากเลยนะคะไอ้พวกเมียน้อยเนี่ยชอบจ้างคนมาทำร้ายแล้วถ้าเกิดทำร้ายฝุ่นขึ้นมาเนี่ยจะเป็นยังไงอะคะคงติดอยู่ตรงนั้นยังติดอยู่ในฝันยังคิดถึงวันที่เรารักกันไม่อาจยอมรับYou